สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเลขพลิกชีวิตนะครับเป็นรายการใหม่นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่1 EP แรกเลยนะครับเป็นเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธานะครับซึ่งจริงๆแล้วผมอยากจะจัดรายการแบบนี้มานานแล้วนะครับแต่ด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีจัดรายการเกี่ยวกับเลขมงคลหลายๆรายการนะครับแต่ว่าคิดว่านะครับทามิ่งเวลานะครับในเรื่องของการจัดนะครับงานหลายๆงานที่เกี่ยวข้องกับองค์พญานาคนะครับก็ทำให้คิดว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะได้มาพูดคุยกันนะครับ EP แรกเนี่ยผมจะคุยในเรื่องของความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคนะครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะเป็นเรื่องของพระราหูนะครับสิ่งที่ผมศรัทธาแล้วก็เรื่องราวความเชื่อที่ผมได้ประสบพบมานะครับก็ทำไมถึงตั้งชื่อรายการว่าเลขพลิกชีวิตนะครับพลิกชีวิตพลิกชีวิตของใครจริงๆแล้วอันดับแรกมันต้องพลิกชีวิตของผมก่อนนะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปพลิกชีวิตให้กับท่านผู้ชมนะครับด้วยตัวเลขนะครับก็ต้องพลิกชีวิตจากตัวคนจัดเองก่อนนะครับก็จากผมได้มานั่งทำงานในส่วนของนักวิเคราะห์ตัวเลขเนี่ยประมาณสัก6ปีเข้าปีที่7นะครับก่อนหน้านี้ผมก็เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับOrganizeรับจัดงานนะครับออกบูธต่างๆนะครับแล้วก็เปิดในเรื่องของเบื้องหลังนะครับเกี่ยวกับการผลิตรายการนะครับโรงเรียนสอนการแสดงนะครับเป็นจัดหาโมเดลลิ่งนักแสดงตัวประกอบต่างๆนะครับก็ทำมาหลายสิบปีนะครับแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจหลายๆอย่างแล้วก็ด้วยทุนด้วยอะไรด้วยนะครับทำให้บริษัทขาดทุนมาโดยตลอดนะครับเมื่อ6ปีที่แล้วนะครับก็มีโอกาสที่ได้มาทำช่อง YouTube นะครับก็มีการนะครับที่จะจัดรายการเกี่ยวกับหมอดูดูดวงในตอนนั้นผมยังไม่ได้เป็นหมอดูนะครับจริงๆแล้ว6ปีนะครับผมเองเพิ่งจะมาเป็นหมอดูได้ประมาณสัก5ปีในช่วง6ปีจะปีที่แล้วยังไม่ได้เป็นแค่เจ้าของช่องครับแล้วก็ประกาศหานะครับหมอดูที่มีความสามารถมาร่วมจัดรายการในช่องนะครับเพราะว่าอยากได้รายได้ทาง YouTube แล้วก็อยากมีช่องที่มีคนดูนะครับแต่ว่าหลังจากผ่านไปสักปี2ปีนะครับด้วยปัญหาที่เราไม่สามารถที่จะพูดคุยกับหมอดูที่มาจัดรายการนะครับเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของรูปแบบรายการนะครับเนื่องจากความรู้ความสามารถในเรื่องของการดูดวงเนี่ยเราไม่ค่อยมีดังนั้นเราจะคิดคอนเทนต์หรือว่าจะทำรายการให้น่าสนใจเนี่ยเราก็ยังด้อยเราก็ยังไม่สามารถคิดรูปแบบที่น่าสนใจขึ้นมาได้ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าอยากจะไปเรียนนะครับทางด้านการดูดวงการพยากรณ์ต่างเพื่อที่จะได้มีไอเดียมาจัดรายการแล้วได้มาพูดคุยกับหมอดูที่ประจำช่องของเรานะครับตอนนั้นก็อยากเริ่มต้นจากเรียนจากไพ่ก่อนนะครับแต่ก็ในจังหวะหนึ่งก็จัดรายการเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยนะครับซึ่งมีเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวก็ทำให้คิดว่าถ้าเราไปเรียนทางด้านนี้เนี่ยแล้วเราสามารถที่จะนำนะครับดวงดาวเนี่ยมาให้เป็นตัวเลขมงคลให้ตัวเลขได้เนี่ยมันก็น่าจะได้รับความสนใจในสมัยนั้นช่อง YouTube ที่ให้ตัวเลขเกี่ยวกับทางโหราศาสตร์ไทยทางด้านพลังของดวงดาวเนี่ยมีน้อยมากๆเลยแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับก็ทำให้อยากทำรายการตรงนี้ดังนั้นบางทีเราคิดได้แต่บางทีเราอาจจะทำไม่ได้เพราะว่าพอเอาเข้าจริงโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากนะครับไปเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีคนที่เรียนในคลาสในห้องหลายคนก็บ่นว่าเรียนไม่รู้เรื่องเรียนมาหลายเดือนแล้วเพราะว่าต้องเรียนเรื่องของความหมายของดาวความสัมพันธ์ดาวนะครับแล้วก็ภพต่างๆภพมีทั้งหมด12ภพความหมายภพเพื่อที่เราจะมาตีความแล้วก็ออกคำทำนายให้กับคนต่างๆโดยเฉพาะคนที่เกิดแต่ละราศีนะครับในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาดูดวงจากลัคนาราศีเกิดโดยใช้การนะครับดูจาก
วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็จังหวะที่เกิดนะครับเพื่อที่จะมาคำนวณเป็นลัคนาลัคนาแตกต่างจากราศีตรงที่ว่าราศีเนี่ยเอาใช้ในช่วงเขาเรียกว่าห่วงเวลาวันเดือนปีเกิดนะครับช่วงอย่างวันที่1นะครับอย่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาเนี่ยคนที่เกิดช่วงเวลาเนี้ยช่วงระหว่างวันเนี้ยจะคนเป็นคนที่เกิดราศีเมษนะครับแต่ถ้าพอเป็นลัคนาราศีเมษเนี่ยเขาจะดูเวลาเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งส่วนต่างของเวลาก็อยู่ที่ประมาณสัก1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับฉะนั้นคนที่เกิด16เมษายนนะครับแล้วเกิดเวลาสักประมาณ6โมงเช้า6โมง1นาทีหรือ6โมง30นาทีเนี่ยครับเอา6โมง30นาทีละกันนะครับก็จะเป็นคนที่เกิดราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับแต่ถ้าเลยไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับตีสักประมาณสัก8โมงเช้าหรือ8โมงครึ่งก็ได้เขาก็จะเป็นลัคนาราศีพฤษภประมาณแบบนี้นะครับเอาผ่านไปอีกสักชั่วโมงครึ่งนะเป็นสัก10โมงเนี่ยอาจจะเป็นคนจากราศีเมษเนี่ยกลายเป็นลัคนาราศีมิถุนหรือเมถุนไปแล้วนะครับฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษ16ถึง15พฤษภาเนี่ยอาจจะมีเป็นแสนคนนะแต่คนที่เกิดลัคนาราศีเมษเนี่ยที่เกิดประมาณสัก6โมงครึ่งเนี่ยถึง7โมงเนี่ยอาจจะมีสักหลักร้อยคนเพราะเวลาในช่วงนี้เป็นตัวกำหนดฉะนั้นมันก็จะโฟกัสที่แคบลงไปนะครับคนที่เกิดราศีเมษนะครับที่มีเป็นแสนคนอาจจะมีหลากหลายเลเวลหลากหลายวัยนะครับบางคนอาจจะอายุระหว่าง5ถึง10ขวบหรือคนนี้อาจจะอายุถึง20ถึง25บางคน30ถึง38 39 40อย่างเงี้ยฉะนั้นถามว่าระหว่างเลเวลต่างกันยังไงเวลาเราให้คำทำนายทางช่อง YouTube เนี่ยนะครับคนที่เกิด5ถึง10ปีถ้าเกิดเขาถามผู้ปกครองถามมาว่าหรือว่าเราดูโดยรวมไปถ้าเราอ่านคำทำนายทาง YouTube ว่าคนที่เกิดราศีเมษการเงินการงานความรักถ้าเอาการเงินก่อนการเงินเด็กอายุ 5-10 ขวบเนี่ยการเงินจะดีไหมการเงินยังต้องขอพ่อแม่อยู่การงานคงไม่มีแน่ๆเพราะเขายังเรียนอยู่ความรักก็น่าจะมีความรักในเรื่องของรักพ่อรักแม่สุขภาพก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเราไปดูคนที่นะครับ20-25อาจจะยังเรียนอยู่การงานก็อาจจะยังไม่มีเพราะถ้า20ยังเรียนแต่ความรักอาจมีแล้วนะครับถ้าเราไปดูคนที่30ถึง40อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็การงานก็น่าจะเลือกถามเรื่องการงานแล้วมั่นคงไหมนะครับถามเรื่องความรักแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยเวลาเราดูไปกำลังจะบอกว่าถ้าเราดูดวงคนที่เกิดราศีเมษบางทีความแม่นอาจจะมีสัก 50-60-70% เพราะว่ามันมีหลายเลเวลแต่พอเราดูวันเดือนปีเกิดแล้วไม่พอเราได้เวลาเกิดมาอีกมันจะโฟกัสลงไปเลยว่านะครับคนที่เกิดนะครับลัคนาราศีเมษเนี่ยนะครับกลุ่มคนมันจะแคบลงนะครับฉะนั้นในนี้การดูโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมันก็จะดูนะครับละเอียดขึ้นฉะนั้นวันที่เราไปเรียนใหม่ๆเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ง่ายมันต้องใช้เวลาในการศึกษาอาจารย์ที่เก่งๆเนี่ยบางทีเขาดูมาเป็น10ปีนะทำงานด้านนี้มาเป็น10ปีเขาจะมีเคสสตาร์ดี้มีลูกนะครับลูกค้าลูกศิษย์นะครับที่มาดูดวงกับเขาเนี่ยนับพันๆคนนะครับฉะนั้นเขาก็จะมีประวัติจะมีสถิติอยู่เราเพิ่งไปเรียนมานะครับฉะนั้นไม่ง่ายแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวเราเรียนมาแล้วเนี่ยเราจะมาสามารถที่จะมาทำงานอย่างที่เราวางแผนไว้ได้ไหมว่าอู้จะมาพูดคุยกับอาจารย์หมอดูในช่องเพื่อจะมาคิดคอนเทนต์นู่นนั่นตอนนั้นพอไปเรียนจริงก็เรียนให้มันรอดเรียนให้มันเข้าใจก่อนดีกว่านะครับดังนั้นคิดได้จะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับเรียนไปไม่ถึงปีผมก็มาจัดรายการแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมเริ่มทำช่องประมาณ6ปี7ปีแต่ผมเพิ่งไปเรียนมาถึงปีนี้ก็มาสัก5ปีนะครับฉะนั้นถามว่าประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นหมอดูน้อยมากนะครับแต่ว่ามาตั้งตัวเป็นอาจารย์ได้ไงนะครับ
ในช่วงที่คนที่ไปเรียนทางด้านนี้ส่วนมาก 90% จะทราบดีว่าเวลาเราไปเรียนโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอาจารย์หลายๆท่านก็มักที่จะเอาดวงของลูกศิษย์ดวงของนักเรียนเนี่ยขึ้นกระดานเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ช่วยกันวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาจากดวงจริงดวงครูนะครับดวงที่ขึ้นกระดานนั่นแหละนะครับเป็นตัวอย่างนะครับผมเองก็เหมือนกันเรียนโหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ก็จะโดนเอาดวงขึ้นกระดานมันเป็นเรื่องที่น่าพิศวงตรงที่ว่าแค่วันเดือนปีเกิดของเราทำไมเขาถึงรู้ประวัติเราตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงานหรือว่าเราผิดพลาดเรื่องอะไรมาเรามีปัญหาอะไรมามันแม่นมากเลยเนี่ยมันเลยเกิดความมีความสุขวิชานี้มันเป็นวิชาที่แม่นนะเราก็เลยตั้งใจที่จะเรียนตอนนั้นเรียนเพื่อที่อยากจะเอามาทำงานในช่องแล้วก็เพื่อจะพูดคุยมีความรู้นะครับกับอาจารย์ที่เป็นหมอดูด้วยกันแต่พอเรียนไประดับหนึ่งครับเรามีความรู้สึกว่าหมอดูที่เขามีความรู้มากกว่าเราเขาเรียนมาเยอะกว่าเราเนี่ยเราจะทำงานด้านนี้ให้มันได้รับความยอมรับเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าเราเป็นยังใหม่อยู่เราก็เลยคิดว่าเมื่อการพยากรณ์ที่มันแม่นแล้วเนี่ยถ้าเราชอบตัวเลขเราประยุกต์หรือว่าเรามีโอกาสไหมที่เราจะเอาเรื่องโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมาคำนวณเป็นตัวเลขเพราะถ้าดูดวงแม่นแล้วถ้าเราสามารถที่จะคำนวณตัวเลขได้มันก็ต้องแม่นนะครับก็เรียนไปมันก็ทำให้เราค่อยๆหาแนวทางนะครับก็มีพบนะครับที่เกี่ยวกับตัวเลขนะครับบางคนก็ใช้พบปุตตะก็ได้นะครับพบสุภาก็ได้แต่พบที่ใช้คล้ายๆกันเหมือนกันก็คือพบกระดุมพระซึ่งแปลว่าการเงินก็มีหลากหลายนะครับในทางโหราศาสตร์แต่ว่าการเงินในเรื่องของการลงทุนตัวเลขการลงทุนซื้อฉลากกินแบ่งซื้อเลขซื้ออะไรเนี่ยมันคือการเงินที่ไม่ค่อยต่างกันมากแล้วก็อีกภพหนึ่งที่น่าจะตรงก็คือภพลาภะแปลว่าโชคลาภหรือการเสี่ยงโชคนะครับนั้นเราก็ค่อยๆหาภพมาจุดหนึ่งที่เราได้มาเป็นจุดแรกก็คือลัคนาก็คือตัวตนเวลาเราดูดวงคือตัวตนของนักพยากรณ์ที่จะดูดวงของลูกค้าหรือคนที่มาให้เราดูดวงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเขาเกิดราศีอะไรลัคนาราศีอะไรตัวตนเขาเป็นยังไงเพื่อที่เราจะต้องดูบุคลิกพฤติกรรมเขานะครับถ้าดูตัวตนผิดดูผิดราศีดูผิดลัคนาราศีแล้วมันไม่แม่นอ่ะมันก็จบตั้งแต่เราทายเขาไม่แม่นแล้วว่าเขาเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่นั่นก็คือเราก็ดูผิดละเมื่อเราได้ลัคนาตัวตนเนี่ยเราก็มาแอปพลายว่าการที่เราจะคำนวณตัวเลขเราคำนวณตัวเลขจากไหนจากอะไรจากฉลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมซึ่งออกทุกวันที่1กับ16ยกเว้นวันที่เขาไปตรงกับวันหยุดสำคัญเขาก็จะเลื่อนอย่างวันสงกรานต์อย่างเงี้ยหรือวันครูหรือวันพระใหญ่อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะขยับเข้าขยับออกอย่างวันแรงงานเมื่อก่อนเคยออก1พฤษภาแต่หลังก็มาออกเป็น2พฤษภาอย่างนี้นะครับเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ยามหวยออกเวลาหวยออกเพื่อจะวางหาภพต่างๆเราต้องการภพกระดุมพระภพลาภะเราก็ต้องวางลัคนาให้ได้อันนี้คือที่มาของการที่เราไปเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็เรียนมาไม่กี่เดือนเราก็เริ่มจัดนะครับแต่ที่ผมกำลังเล่าว่าเราดวงเราขึ้นกระดานซึ่งดูได้แม่นมากแล้วพอเราเริ่มมีความรู้เรียนไปหลายๆปีแล้วเริ่มรู้แล้วเราก็เริ่มที่จะพยากรณ์ได้เริ่มอ่านดวงเป็นเราก็เริ่มรู้ว่าทำไมเราถึงมาทำงานทางด้านนี้เพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ก็บอกแต่ตอนนั้นเราไม่เข้าใจนะครับว่าคำว่ามหาอุดนะครับดาวพฤหัสบดีในดวงของเราดวงกำเนิดนะครับตกที่มหาอุดนะครับมหาอุดก็แปลว่าสูงส่งแปลว่าแตกฉานนะครับ5ก็คือสติปัญญานะครับทายพฤหัสเนี่ยคือทายปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยก็หมายถึงสติปัญญาฉะนั้นใครที่ดาวพฤหัสบดีตกที่มหาอุดเนี่ยฉะนั้นจะเป็นคนที่ชอบศึกษาเล่าเรียนนะครับชอบเรียนชอบเรียนรู้นะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีเรียนรู้ได้ไวความจำเป็นเลิศนะครับฉะนั้นถ้าคนอื่นราศีอื่นๆถ้าใช้การเรียนสักประมาณ10ปี6 7 8ปี
นะครับคนที่มีพฤหัสเป็นมหาอุดอาจจะใช้เวลาเรียนสักแค่ปีเดียวซึ่งมันก็ตรงกับผมพอดีเลยผมดาวพฤหัสบดีที่เป็นมหาอุดจุดเด่นมันอยู่จุดนี้ต่างหากนะครับที่ทำให้ผมเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็สามารถมาทำงานทางด้านโหราศาสตร์ไทยได้ทั้งที่พี่ผมบอกว่าถ้าอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับถือว่ามีความรู้มากกว่าผมมากมายที่ท่านมีเคสสตัดดี้แล้วก็ได้กับทำงานในวงการนี้มานานดังนั้นเราเพิ่งเข้ามานะครับก็ถือว่าเราโชคดีที่เรามีดาวพฤหัสเป็นมหาอุดแต่ในความเป็นจริงผมก็คิดว่าคนเราชีวิตคนเราบางทีมันโดนขีดโดนลิขิตไว้30ปีที่ผมทำธุรกิจขาดทุนมาโดยตลอดนะครับถ้าดาวพฤหัสเป็นพฤหัสบดีเราก็น่าจะแตกฉานทำธุรกิจก็น่าจะประสบความสำเร็จนะด้วยสติปัญญาแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นทางเราอาจจะต้องมาทำงานเป็นเบื้องหลังเป็นที่ปรึกษาหรือทำงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้มันถึงมาถูกทางของเขาถูกทางของมันนะครับดังนั้นผมก็ได้มาทำงานทางด้านนี้โดยไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีแปลนมีอะไรมาก่อนเลยอย่างที่บอกเลยว่าแค่ตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนรู้เพื่อที่จะมามีคอนเทนต์ทำรายการทาง YouTube แล้วก็คิดได้จะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าจะคุยกับอาจารย์ที่ศาสตร์ไพ่ก็ต้องไปเรียนไพ่หรอจะคุยอาจารย์ที่ทำงานทางด้านโหราศาสตร์ก็ต้องไปเรียนโหราศาสตร์โหราศาสตร์ก็ยังแบ่งไปอีกโหราศาสตร์สากลยูเรเนียนอีกโหราศาสตร์พม่าโหราศาสตร์ทางด้านพารตะทางอินเดียต้องไปเรียนทุกศาสตร์ทุกแขนงเพื่อจะมาคุยหรอบางทีคิดได้แต่เราทำไม่ได้เพราะเราเรียนแล้วเราอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็สามารถทำงานทางด้านนี้มาได้นะครับแล้วก็จุดพีคมันมีอยู่ที่เลขพีคชีวิตนี่แหละนะครับว่าเอาจริงนะก่อนที่ 6-7 ปีที่แล้วเนี่ยผมมีหนี้เยอะมากแล้วงานสุดท้ายที่คิดว่าจะทำก็คือเปิดช่อง YouTube เนี่ยเพราะว่าเราผลิตรายการเราส่วนใหญ่เราจะต้องไปหาช่องไปซื้อเวลาจากช่องสมัยก่อนยังเป็นไดอะล็อกยังไม่มี HD ยังไม่มีทีวีดิจิตอลเต็มที่ก็จะเป็นเคเบิลทีวีซึ่งแต่ละช่องมีเรทราคาที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะคิดเป็นนาทีนะดังนั้นในแต่ละนาทีในช่องดังๆไม่ต้องพูดถึงในช่วงเวลาพามไทม์ช่วงเวลาที่เรตติ้งมันดีๆนะครับมันหลายแสนเข้าเวลามาทำไมทำรายการแบบนี้เราต้องมีเวลาถ้าช่องคุณดูเยอะเวลาก็แพงแล้วเราไปเช่าเวลามาเอามาพูดอยากให้คนดูเราเยอะๆเนี่ยถามว่าถ้าเราทำละครทำรายการเพลงอะไรก็ได้เราก็ต้องไปหาโฆษณาโฆษณาเพื่อที่จะโฆษณาหมายถึงว่าสินค้าอยากมาลงช่องที่เราจัดเพราะว่าคนดูเยอะเขาก็จะได้ขายสินค้าได้เราก็เขาขายสินค้าได้ยอดสินค้าเขาออกไปเขามีเงินมาเขาก็มาจ่ายค่าเวลาเราก็เอาค่าเวลาเนี่ยมาจ่ายค่าช่องค่าสถานีแล้วเราก็ต้องมีจ่ายค่าทีมงานนู่นนี่หักนู่นหักนี่เราก็ต้องเป็นกำไรขาดทุนก็ว่าไปการขาดทุนก็คือเราหาโฆษณาไม่ได้แต่เราต้องจ่ายค่าผลิตจ่ายค่าเวลานะครับตรงเนี้ยมันทำให้เราขาดทุนมาโดยตลอดเมื่อเราไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าช่องดังๆแล้วเราก็ไปช่องที่ไม่ดังแต่ช่องไม่ดังก็ไม่มีคนดูช่องไม่ดังก็ไม่มีโฆษณาก็ขาดทุนอยู่ดีเพราะเรามีคอร์สค่าผลิตมีเงินเดือนพนักงานมีค่าเช่าสถานที่มีอะไรยังคงก็เรียกว่ามีค่าจ่ายประจำที่เราต้องจ่ายอยู่แล้ววันดีคืนดี YouTube ก็เกิดขึ้น YouTube เนี่ยไม่ต้องเช่าแต่ต้องผลิตคอนเทนต์เองแต่ต้องมีคนดูนะบางคนออกจากงานมาผลิต YouTube เลยแต่ไม่มีคนดูก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีรายรับบางคนบอกฉันถือกล้องถือมือถือไปถ่ายก็ได้แต่ไม่มีรายรับก็อยู่ไม่ได้เพราะต้องมีค่ากินค่ารถค่าที่เราจะต้องไปหาคอนเทนต์ถ่ายทำนะครับฉะนั้นมันก็มีคอร์สมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่นี้ YouTube ช่วงนั้นผมก็ไม่คิดจะทำหรอกหนึ่งก็คือเรายังไม่มีคนดูเราก็มีค่าใช้จ่ายมีหนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เราได้เป็นหลายๆล้านเพื่อจะมาใช้หนี้แต่มันไม่มีเงินเป็นไปเช่าเวลาแล้วสุดท้ายก็ลองเสี่ยงทำ YouTube นะครับก็ทำรายการหมอดูนะครับปี2ปีแรกก็ไม่มีรายได้เพราะว่าอาจารย์เรามาใหม่กันหมดเลยอาจารย์ดังเราต้องมีค่าตัวให้เขาเราไม่มีก็มีแต่อาจารย์ใหม่ๆมาร่วมจัดกับเราดังนั้นก็ต้องสร้างชื่อไปด้วยกันนะครับ
ช่วงแรกๆก็คนดูเป็นหลักพันคนติดตามนะครับเป็นหลักสิบนะไม่ถึงหลักร้อยด้วยดังนั้นเราก็กระท่อนกระท่อนจะอยู่รอดไม่รอดจะไปไม่ไปนะครับในปี2ปีแรกครับฉะนั้นก็ไม่ใช่เปิดปุ๊บประสบความสำเร็จปั๊บนะครับนั้นมันก็มีที่มาซึ่งมันหลายๆเรื่องหลายๆราวผ่านมาเนี่ยมันก็เลยเป็นความเชื่อซึ่งเป็นความบังเอิญก็ได้นะในเรื่องขององค์พญานาคกับพระราหูพระราหูเดี๋ยวผมจะเล่าเป็น EP ที่2แล้วกันนะครับฉะนั้นกำลังจะเล่าว่านี่เยอะแยะไปหมดเลยพอเราไปเรียนโหราศาสตร์ไทยปุ๊บเราสำเร็จเลยไหมสองปีแรกก็จะไปไม่ไปแหละอยู่แล้วพอไปเรียนปุ๊บเรียนเลขมาถามว่าเราไปคำนวณเลขมาผมถึงบอกมันเป็นเส้นทางเพราะผมก็มันจะบอกว่าในช่วงที่ผมเป็นหนี้อยู่แล้วจะไปไม่ไปแหละเนี่ยถามว่าผมซื้อหวยไหมอันนี้นานแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วนะครับอันนั้นเป็นเรื่องอดีตไปแล้วเมื่อก่อนซื้อครับเราก็บอกได้เลยว่าซื้อเยอะด้วยเราเองเนี่ยตอนเราเป็นคนซื้อเนี่ยเรายังซื้อไม่ถูกเลยเอาถ้าเราซื้อถูกเราจะเป็นหนี้เหรอเราซื้อถูกเราก็ต้องได้เงินมาปลดหนี้เราเองตอนที่เราเป็นคนซื้อเรายังซื้อไม่ถูกแล้ววันหนึ่งเราคิดว่าเราจะมาเป็นคนให้มันจะให้ถูกได้ยังไงถ้าให้ถูกก็ซื้อเองซะก่อนเลยจะดีกว่าไหมนะครับฉะนั้นตรรกะหรืออะไรเนี่ยในเหตุผลเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเพราะว่าเราไปกู้รายวันมาซื้อหวยเรายังโดนรายวันบี้ไล่นะครับหมวกกันน็อกมาไล่เก็บเงินเราทุกวันเราต้องหลบเราต้องหนีนะครับเข้าออฟฟิศก็ไม่ได้ถ้าเราแทงแม่นแล้วเราเก่งเลขเก่งเราจะเป็นหนี้ขนาดนั้นเหรอฉะนั้นเรารู้อยู่แก่ใจแล้วว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่ในวันที่ผมจะจัดรายการซึ่งมันเหมือนครับจะบอกว่ามันเป็นไฟบังคับอะนะก็มันไม่มีอะไรจะเสียก็ตั้งจิตอธิษฐานกับครูบาอาจารย์นะครับเดี๋ยวก็คงจะเล่าต่อไปว่ามีทั้งพระราหูแล้วก็องค์พญานาคด้วยนะครับว่าถ้าผมจะมาสายนี้นะครับก็ขอให้ผมสำเร็จแต่ถ้าผมไม่ใช่เส้นทางผมเนี่ยผมขอให้อย่าให้ผลเนี่ยมันออกมาเร็วถ้ามันไม่โอเคเนี่ยมันก็ล้มเหลวมันก็คือให้มันบอกให้สิ่งที่ปรากฏออกมาเนี่ยชี้ชัดออกมาเลยว่าเราต้องไปทำอย่างอื่นแล้วอย่ามาทำตรงนี้เลยเสียเวลาเพราะหนี้ที่เรามีมันไม่สามารถจะหลอกคอยได้นะครับเราจะบอกว่าจัดไปก่อนเถอะ3เดือน6เดือนเพราะว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์ความแม่นนู่นนี่นั่นเราต้องรอให้คนดูนะผมจัดไปตอนนั้นคลิปแรกทำนายราศีก่อนนะครับราศีที่จะให้โชคนะครับยังไม่ใช่ตัวเลขจ๋าเลยนะเป็นตัวเลขประจำราศีก่อนนะครับณวันนี้ในคลิปนั้นแล้วก็เป็นคลิปของผมที่จัดนะครับในช่วงนั้นยังติด1ใน3นะครับติดอันดับ1อันดับ2นะครับอันดับ3ของช่องอยู่นะครับคนดูเกือบล้านนะครับก็ในช่วงนั้น 3-4 แสนที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องฟุกหรือเปล่านะครับถ้าฟุกเดี๋ยวจัดครั้งคลิปต่อไปก็รู้นะครับแต่ก็พอคลิปต่อไปมันก็มีคนดูระดับแสนนะครับก็ทำให้เรามีความมั่นใจว่าหรือว่าเราจะมาถูกทางแล้วนะครับคือถ้าเราในวันนั้นถ้ามีคนดูหลักร้อยเนี่ยเราก็คงจะขาดความมั่นใจพอสมควรแล้วก็คิดว่าคงไม่ใช่ทางของเรานะครับแล้วก็จุดพีคมันก็มาเกิดจากหลายๆงวดต่อมาเราเริ่มให้ตัวเลขจากราศีแล้วตัวเลขเราเข้านะครับเพราะตอนท่านผู้ชมก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าตัวเลขรายได้ผมมาจากไหนในช่วงแรกๆก็ต้องยอมรับว่ามีคนที่เขาถูกรางวัลนะครับร่วมนะครับทำบุญเข้ามานะครับด้วยคำพูดว่าแล้วแต่ให้จานแล้วแต่จานจะไปทำบุญนะครับจนผมได้เงินมาหลายแสนผมก็ไปทอดกฐินนะครับแล้วก็ไปทำผ้าป่าเมื่อพอเราไปทำบุญสมาชิกก็เริ่มถูกคนถูกก็เริ่มทำบุญเพิ่มขึ้นนะครับจนมันก็ทำให้เราทำกฐินมาทุกปีนะครับเดี๋ยวจะเกี่ยวกับกฐินปีนี้ด้วยนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่ว่ารายได้ผมมาจากตรงนั้นรายได้ในส่วนที่สองนั่นก็คือหลังจากปีหนึ่ง
ะครับที่ประสบความสำเร็จพอปีที่2ผมก็ทำหนังสือเป็นหนังสือแนววิเคราะห์ตัวเลขนะครับชื่อหนังสือ789นะครับแล้วก็ต่อมาก็มี888 678 5789คือตัวเลขตัวนี้มันมีความหมายอย่าง789เนี่ยก็เป็นตัวเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเลข7เลข8เลข9เลข888เนี่ยเป็นเลขพระราหูนะครับท่านที่ดูตามเว็บของคนดังๆตอนนี้เขาก็มักจะใช้เลข88กันเลขพระราหูเลขโชคลาภนะครับผมทำหนังสือมาก่อนนะทำมาปีที่5แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเกี่ยวกับหนังสือด้วยนะครับฉะนั้นรายได้มาจากหนังสือนะครับเพราะว่าถามว่าถ้าเลขไม่เข้านะครับมันคงขายไม่ได้ตั้งแต่เล่มแรกแล้วล่ะนะครับแต่ผมสามารถทำมาถึง5เล่มนะฮะ789 888นะครับ678 5789นะครับแล้วล่าสุดก็ยูเทิร์นกลับมาที่เลข888แล้วก็กำลังจะกลับมาที่789อีกนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับองค์พญานาคองค์พระราหูด้วยนะครับก็กำลังจะบอกว่ารายได้ผมก็มาจากตัวเลขที่มันพลิกชีวิตจากที่ผมเป็นหนี้เยอะแยะซึ่งผมก็ประหลาดใจเหมือนกันนะครับว่าตัวผมเองแทงก่อนหน้านี้ซื้อหวยเองยังไม่ถูกนะแล้วกลับมาเป็นคนให้ได้ยังไงนะครับอันนี้ก็คือข้อหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นความเชื่อมีความเชื่อที่เกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญมีอยู่สองครั้งนะฮะใหญ่ๆเลยองค์พญานาคกับองค์พระราหูซึ่งพระราหูขอเล่าในเวอร์ชัน EP 2แล้วกันนะครับเวอร์ชันนี้ขอเป็นองค์พญานาคเพราะจะเกี่ยวกับการทอดกฐินนะครับเมื่อประมาณก่อนที่ผมจะจัดตัวเลขเนี่ยประมาณสัก1ปีผมได้มีโอกาสไปที่หนองคายนะไปหลายจังหวัดนะอุดรก็ไปที่มีองค์พญานาคคำชะโนดหนองคายอะไรก็ไปแต่ไฮไลท์อยู่ที่หนองคายนะครับเป็นถ้ำพญานาคถ้ำจริงๆไปหลายที่นะเพราะว่าตะเวนไหว้กันนะครับตอนนั้นก็ยังแย่อยู่ก็ตะเวนขอพรกันไปไหว้กันนะครับแล้วก็มีจังหวะอยู่อย่างหนึ่งคือที่ถ้ำหนึ่งนะครับในวันนั้นผมใส่นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับตอนนั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องหินเรื่องสร้อยอะไรนะฮะคริสตัลควอตซ์นะครับเป็นหินใสๆตอนนั้นหินใสๆเนี่ยก็มีความสุขก็เหมือนเวลาเรานั่งสมาธิมันรูปประคำมันรูปประคำนะมันนับแต่ชอบความที่มันใสแล้วใสมีคนก็บอกว่าเหมือนสติปัญญาเหมือนสมาธิเหมือนอะไรก็แล้วแต่ที่มันดูแล้วมันดูบริสุทธิ์สีขาวสดใสเราก็มีอาจารย์ที่เขาขายหินลัคกี้สโตนเขาขายอยู่ผมก็ตอนนั้นผมก็ซื้อมา2เส้นนะครับกะว่ากลัวหายไปเส้นนึงแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านเส้นหนึ่งแล้วก็วันที่ไปหนองคายไปไหว้พญานาคก็ติดไปด้วยเพื่อที่จะเอาไปเข้าพิธีกะว่าเดี๋ยวไปเจอที่ไหนที่เขามีบวงสรวงก็จะไปวางตามพานไปอะไรให้ผ่านพิธีนั่นแหละแต่ว่าไฮไลท์อยู่ที่ถ้ำพญานาคถ้ำนี้นะครับผมได้เข้าไปในถ้ำผมก็ในทุกถ้ำก็มีรูปองค์พญานาคนี่แหละแล้วก็ในถ้ำนี่ก็จะมีแก้แหวนเงินทองแบบนี้นะฮะวางไว้มีบางคนก็มีสร้อยประคำสร้อยสีสร้อยอะไรนะครับวางไว้นะครับในถ้ำลายล้อมในทางยาวไปเลยนะครับบางคนก็มีแบงค์20แบงค์100วางไว้นะครับผมก็มานึกเราจะตั้งจิตถึงท่านปกติเวลาเรานั่งสมาธิเราตอนนั้นเราไม่ได้เป็นนักปฏิบัติอะไรนั่งก็นั่งได้ไม่นานเพราะว่าเขาเรียกว่ามันมีความเวลานั่งปุ๊บปัญหาจิตมันไม่สงบนะครับอะไรที่มันวิ่งเข้ามาหมดแทนที่เรานั่งแล้วจะสงบเราก็มาคิดถึงปัญหานั่นนี่นั่นมาเราพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือฟุ้งซ่านนั่งแล้วก็นั่งไม่ได้นานสักทีนะครับก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราจะตั้งจิตอะไรเราก็จิตเราก็ไม่ค่อยมีพลังก็เลยไปที่ถ้ำนั้นเห็นองค์พญานาคอยู่คนอื่นเขาก็วางแบงค์20วางรูปนี้ผมก็นึกได้อีเรามีสร้อยอยู่2เส้นเราตั้งจิตถึงองค์พญานาคนะครับแล้วก็เวลาเรานั่งสมาธิเราจะนึกถึงสร้อยอีกเส้นหนึ่งเหมือนเป็นสร้อยดวงของเรานะดวงชะตาของเราเนี่ยเส้นหนึ่งอยู่ที่องค์พญานาคในถ้ำนั้นอีกเส้นหนึ่งเราเอากลับมานะครับผมก็นะครับนำสร้อยเนี่ย
ไปแอบซ่อนไว้เพราะกลัวคนเอาสร้อยไปแอบซ่อนไว้ใต้ฐานพญานาคนะครับแล้วก็ขับมาแล้วตัวเองก็มีอยู่เส้นหนึ่งใส่ขับมานะครับนะครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่มันเป็นความเชื่อของผมว่าเชื่อไหมหลังจากครั้งนั้นมาในปีนั้นมาเนี่ยผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคเยอะมากเลยผมไปวัดแรกเลยนะครับที่วัดห้วยหมักใต้เบอร์ของเจียมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีไปเพราะว่ามีลูกศิษย์ตอนนั้นเริ่มมีลูกศิษย์บ้างแล้วหลังจากจัดรายการเรียกเข้าก็ชวนไปว่าเนี่ยมีพระนะที่ท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านมีหินนะครับเป็นหินเรียกทรัพย์รับโชคนะครับผมก็เลยว่าเออดีมกันเนาะเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นหินเล็กๆแล้วก็หาพานสวยๆให้ลูกศิษย์เข้าไปจะได้มีโชคมีลาภเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเราก็ไปนี่ก็ไปเจอพระอาจารย์ก็เลยบอกท่านว่าท่านก็ให้นะท่านใจดีเพราะว่าอยู่ในถ้ำมีอะไรก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ได้ไปทำลายอะไรของธรรมชาตินะครับหินเราก็เก็บทำความสะอาดมาแต่ว่าผมก็มองว่าถ้าเราจะเอามาทำเรื่องราวแบบนี้เราควรจะบวงสรวงทำพิธีก็ตั้งวันรุ่งขึ้นจะทำพิธีก็บอกหลวงพ่อเชิญพระหน่อยทำในสายพุทธและสายพราหมณ์ท่านก็นิมนต์พระมา9รูปนะครับก็ทำพิธีบวงสรวงเอาหินมาตั้งบนประรำพิธีมีของหวานมีใบสงใบสีทำสีนะครับในทำพิธีเสร็จแล้วผมก็นะครับได้กล่าวพระนะครับหลวงพ่อก็บอกให้พูดอะไรหน่อยผมก็พูดว่าเนี่ยชีวิตผมดีขึ้นเพราะว่าผมก็ไหว้องค์พญานาคนะครับแล้วก็มีความศรัทธาจากมีหนี้มีอะไรก็อันนี้ก็เริ่มลดน้อยลงแทบจะหมดแล้วเราก็ตั้งใจว่าถ้ามีรายได้ก็จะถ้าช่วยได้ตามกำลังนะครับหลังจากคุยอะไรเสร็จแล้วก็เราออกมานั่งก็มีพระอยู่รูปหนึ่งท่านเข้ามาทักนะที่ท่านมาเทศมาสวดให้ท่านก็บอกว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่อีกวัดหนึ่งนะครับชื่อวัดผาประตูทองนะท่านก็มาเอามือถือเปิดให้ผมดูว่าเนี่ยตอนนี้นะครับเห็นโยมเห็นผมฮะนะครับศรัทธาเรื่องพญานาคเนี่ยท่านกำลังสร้างพญานาคสร้างปู่ย่าอยู่ตอนนี้สร้างได้นิดเดียวเองช่างหนีไปแล้วเจ้าภาพเองก็หมดงบแล้วด้วยอยากจะให้โยมลองช่วยพิจารณาหน่อยผมเลยบอกโอ้ผมก็ไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนแต่ว่าผมมีลูกศิษย์อยู่ในไลน์อยู่ในกลุ่มใน YouTube เดี๋ยวผมจะบอกบุญให้ก็กลับมาก็บอกนะครับก็ตั้งใจจะไปสร้างครับนับตั้งแต่นั้นมาผมก็สร้างองค์พญานาคมาทั้งหมด3องค์แล้วนะครับองค์พราเหล็กนะครับอยู่ที่วัดองค์ปู่พราเหล็กนะครับอยู่ที่วัดกุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็วัดห้วยหมักใต้นะครับสร้างองค์อนันต์นคราชนะครับอยู่ที่วัดห้วยหมักใต้อำเภอคงเคียมแล้วก็วัดผาประตูทองเนี่ยนะครับองค์ปู่ย่าพญานาคพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับที่วัดผาประตูทองนะเพราะประเด็นวันนั้นนะครับก็เริ่มสร้างมาแต่นะครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับยังสร้างไม่เสร็จ3ปีนะครับวาระไม่ได้เลยนะครับช่างหนีมั่งเก็บเบิกเงินไปแล้วนะครับตั้งแต่คนแรกแล้วพอผมเองก็โดนเหมือนกันนะครับช่างไปติดต่อที่วัดอาจารย์วัดนู้นแนะนำมาการันตีมาแต่ช่างก็รับงานหลายงานบ้างงานชนกันบ้างนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นจนถึง3ปีผ่านมาจนถึงเดือนตุลานี่แหละนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือลงสีนะครับผมก็ทำใหญ่เหมือนกันนะทำเสร็จแล้วองค์พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปทุมมาแล้วก็ทำล้อมแล้วก็ตรงกลางเป็นบ่อน้ำตั้งใจว่าทำปูนโบกอย่างดีเลยเดี๋ยวยังไงแล้วฝนตกแล้วก็ใส่น้ำสะอาดไปสามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยมาล้างหน้าล้างตาตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะครับหรือเอาน้ำกลับไปนะครับสามารถประพรมในบริเวณบ้านให้มันเกิดความสิริมงคลได้ก็ทำบ่อน้ำด้วยตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์ละเราก็ตั้งใจว่าจะสมโพธิในวันที่29-30ตุลานี้ผมก็จัดกฐินนะครับไฮไลท์ที่เล่านะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับก็คือตั้งแต่วันนั้นมานะครับผมมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างพญานาคมา 4-5 ปีเนี่ยสร้างมาอย่างที่เอ่ยไปก็ประมาณ 3-4 องค์แล้วนะครับ 3-4 องค์พญานาคแล้วนะครับตอนนี้ผมก็
จะจัดกฐินวันที่29-30ตุลานี้นะครับก็อันนี้พระอนันต์นะครับที่สร้างที่วัดห้วยหมากใต้เป็นองค์ใหญ่เลยนะอันนี้เมื่อปีก่อนผมก็บอกบุญแบบนี้แหละนะครับเอาอันนี้เขาเรียกว่าเป็นหินเรียกทรัพย์รับโชคที่หลวงพ่อเขาให้มานี่แหละเอาไปหลอมเลยไม่ใช่เลซินนะหินเลยนะไปหลอมแล้วก็นะครับเอาให้เขาปั้นแกะมาเป็นองค์พญานาค9เสียรและอันนี้เป็นเจดีย์นะครับเป็นเจดีย์นะเพราะว่าองค์พญานาคเนี่ยเกี่ยวพันกับเจดีย์เราก็ออกแบบเป็นเจดีย์เลยนะครับท่านก็ล้อมเจดีย์อยู่นะครับออกแบบสวยงามนะก็ให้เช่า999,000เดียวต้นทุนก็500กว่าบาทแล้วก็ครึ่งคนละครึ่งนะครับก็มอบให้วัดไป1,000องค์นึง5,500ผมก็ออกนะครับส่วนวัดได้1,000 500ค่าช่างค่าพรมไป500ถ้าเราหักต้นทุนไปก็จะเหลือไม่ถึง500ไปให้วัดก็กับเรามอบวัดไป1,000ทุกคนที่เช่าไปตอนนั้นผมก็มีส่วนร่วมบุญไปด้วยอีก500บาทนะครับช่วยกันจนก็ได้ออกมาส่วนองค์ปู่ย่าเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรูปก็จะขึ้นให้ดูนะครับก็ไปทอดกฐินเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสมโภชสมโภชก็ทำที่เหลือให้เสร็จก็งบประมาณอีกประมาณ 300,000 บาทนะครับ 300,000 บาทก็แล้วก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อที่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลนะครับผมมีอย่างที่บอกว่าองค์อนันต์ก็ทำเป็นนะครับองค์พญานาคนะครับแต่สำหรับในการที่ปิดนะครับการสร้างครั้งนี้ยาวนาน3ปีนะครับแต่ว่าทามมิ่งได้ปีหน้านะครับพฤศจิกายนเสร็จแล้วทันมาแป๊บเดียวนะครับปีหน้า2023บวกกันได้7พอดีเลยนะครับเลขพญานาคนะครับก็ผมทำหนังสือ789นะครับเป็นวาระนะครับหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมขายให้จำหน่ายไปนะครับมีทั้งหมด12เดือนนะครับเดือนละ2 1กับ16เดือนละ2ว่าก็มี24เป็นหนังสือวิเคราะห์แนววิเคราะห์ตัวเลขนะครับเป็นเรื่องของดวงดาวฉะนั้นก็สามารถท่านที่สามารถที่ไปดูเนี่ยไม่ใช่หนังสือหวยการพนันอะไรนะครับเป็นหนังสือวิเคราะห์ตัวเลขมงคลแล้วก็เป็นแนวทางทางหลักโหราศาสตร์ไทยโดยใช้ดาวจรใช้การวางลัคนาแล้วก็ใช้การจับดาวเด่นดาวเจ้าฤกษ์รวมถึงนะครับในเขาเรียกว่ายามนะครับที่น่าลงทุนในหลักของการให้เลิกต่างๆฉะนั้นมันเป็นหนังสือแนววิเคราะห์ตัวเลขมงคลนะครับเล่มละ 4,999 บาทนะครับก็ปีที่แล้วก็จำหน่ายปลายปีนะครับทุกปีผมจะจำหน่ายปลายปีถามว่าปีที่แล้วก็มีลูกศิษย์นะครับสมาชิกที่อยู่ในไลน์ถามว่าไหนอาจารย์ลองถ่ายมาให้ดูหน่อยว่ามันเข้ากี่งวดช่วงปีแรกๆ 2-3 ปีแรกผมก็ถ่ายให้ดูตลอดนะครับแล้วผมเองเนี่ยถ้าไม่ใช่วาระสำคัญเนี่ยถ้าท่านสังเกตดูบางคนไม่รู้ด้วยนะครับว่าผมมีหนังสือนะผมจะไม่ค่อยโปรโมทหรอกส่วนมากจะเป็นสมาชิกเก่าที่ได้โชคแล้วก็สั่งเพิ่มตอนนี้มีหลายคนสั่งจองเข้ามาแล้วนะครับแล้ววันนี้ดีใจมากเลยนะครับมีคนที่ดู YouTube อยู่นะครับโทรเข้ามาว่าอยากให้ผมจัดรายการเลขนำโชคต่อผมบอกเดี๋ยวผมจะจัดแต่ว่าอยากให้ดูรายการนี้แล้วผมจะบอกว่าผมจะจัดเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังโทรมานะครับโทรมาเพื่อบอกให้ผมจัดรายการแต่จริงๆแล้วใน YouTube มีคอมเมนต์อยู่แล้วว่าอยากให้จัดต่อนะครับแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวมันมีไทมิ่งของมันอยู่นะครับฉะนั้นก็มีคนถามว่าเหมือนเป็นธุรกิจเลยเข้าใจหมดเลยนะ24งวดต้องถ่ายมาให้ดูที่ถูกกี่งวดแรกๆผมก็ถ่ายให้นะแต่ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมไม่ค่อยโปรโมทหนังสือหรอกเพราะยังไงถ้าหนังสือเลขมันเข้าอ่ะเดี๋ยวเขาก็สั่งเองถ้าเลขไม่เข้าไปทำการตลาดยังไงสุดท้ายมันก็ขายไม่ได้นะครับผมไม่ค่อยได้โปรโมทเรื่องจริงเพราะว่าถ้าโปรโมททุกคลิปคุณก็จะเห็นผมพูดถึงหนังสือแล้วก็ยกหนังสือมาให้ดูอยู่ละดังนั้นผมบอกได้ง่ายๆแค่นี้ดีกว่าว่าที่ผ่านมายิ่งปีทั้งปีแรกเนี่ยผมปลดหนี้ได้ก็เพราะว่าความแม่นของตัวเลขและตัวเลขเนี่ยผมบอกได้มาจากครูบาอาจารย์นะครับผมก็แค่ไปเรียนมาส่วนหนึ่งแล้วก็เอาหลักวิชามาถ่ายทอดแต่ตัวเลขเนี่ยมันมาจาก
ครูบาอาจารย์ให้ต่างหากเพราะผมบอกแล้วผมซื้อเองยังไม่ถูกเลยนะครับนักภาษาเราจะมาให้คนอื่นเขานะครับฉะนั้นผมบอกง่ายๆว่าคุณได้ค่าหนังสือคืนแน่นอนนะครับ 100% ส่วนจะได้กำไรมากน้อยมันอยู่ที่นะครับการลงทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าคุณได้ค่าหนังสือคืนแน่ๆนะครับจาก 3,999 จนขยับมาที่ราคา 4,999 ในวาระที่ผมจะทอดกฐินนะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่คุณดูรายการจนถึงวันที่30ตุลานะครับผมจะจำหน่ายเพียงราคา 2,900 นะครับหลังจากเดือนตุลาไปแล้วพฤศจิกายนธันวามกรากุมภาอะไรเนี่ยผมจะขายราคาเดิม 4,900 นะครับลดไป 2,000 นะครับแล้วผมก็ที่บอกไปผมจะมอบนะครับคริสตัลควอทซ์นะครับเป็นสร้อยให้คุณนะครับไป1เส้นจริงๆอ่ะมันมี2เส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็จะนำไปนะครับมอบไว้กับองค์พญานาคอีกเส้นหนึ่งให้คุณติดตัวไว้นะครับผมจะไปตั้งจิตเหมือนที่ผมเก็บไว้1เส้นแล้วให้คุณเก็บไว้1เส้นโดยปกตินะครับลัคกี้สโตนเนี่ยนะครับหินยูนิคายหิน789ที่ผมทำมานะครับปกติเส้นละ999 2เส้นก็ตีไว้เส้นละ 1,000 ตีไว้ 2,000 แต่เดี๋ยวผมจะแถมไปให้ฟรีนะครับ2เส้นเนี้ยแต่คุณจะเก็บไว้ได้แค่เส้นเดียวนะอีกเส้นนึงก็คือดวงจิตของคุณจะต้องไปอยู่ที่ครูบาอาจารย์เราคือองค์พญานาคฉะนั้นผมใส่ถุงไว้ให้อย่างสวยงามนะมีอยู่2เส้นแต่ผมจะส่งให้คุณกลับไปเส้นนึงนะครับอีกเส้นนึงจะเก็บไว้กับผมเพื่อผมจะได้ไปทําพิธีแล้วก็มอบไว้นะครับให้กับองค์ครูบาอาจารย์ของเรานะครับถ้ากับว่าจาก 4,900 เหลือ 2,900 แล้วคุณจะได้สร้อยคริสตัลควอตซ์นะครับที่นะครับเป็นเส้นเบิกทางของผมเนี่ยนะครับเส้นที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จมาเนี่ยไป1เส้นอย่างน้อยก็เส้นละ 1,000 แล้วล่ะคุณจะได้ไปฟรีๆนะครับค่าจัดส่งฟรีด้วยรวมทั้งหนังสือนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าหนังสือเนี่ยในทุกในวาระที่ผมทำสำคัญสำคัญเนี่ยผมมั่นใจนะครับว่าความแม่นยำแล้วก็ตัวเลขในหนังสือโดยในวาระ 7-8-9 คราวนี้จะเน้นเลข7เลข8เลข9ซึ่งเป็นเลขครูบาอาจารย์เลข7เนี่ยบางทีเราก็จะแปลไปเลของค์พญานาคก็ได้เลข8คือเลขพระราหูเลข9เลขพระเกศเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยฉะนั้นผมมั่นใจว่าในปี2023เนี่ยหนังสือเล่มนี้น่าจะให้โชคกับท่านผู้ชมที่ร่วมทำบุญมามากกว่าปกตินะครับเพราะว่ารายได้ประมาณ 3-4 แสนเนี่ยผมจะนำไปมอบให้ที่วัดให้กับช่างที่ทำองค์ปู่ย่าพญานาคให้กับหลวงพ่อในการที่จะจัดงานเฉลิมฉลองสมโภชองค์พ่อปู่ศรีสุทโธองค์แม่ย่าศรีปทุมมานะครับรายได้ผมจะมอบทั้งหมดเลยโดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็รวมทั้งหินนะครับที่เป็นตัวเร่งนะครับโชคลาภแล้วก็ความแม่นยำของเราด้วยนะครับแต่ถ้าท่านอยากร่วมทำบุญนะครับโดยที่ไม่สนใจหนังสือแบบนี้ก็ได้ครับเป็นประธานร่วมกับผมนะครับในการทอดกฐินวันที่29-30นี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมอบนะครับคริสตัลควอตซ์นะครับซึ่ง2เส้นนี้ประมาณ 2,000 บาทเนี่ยให้ไปโดยที่เป็นประธานโดยปกติแล้วประธาน 1,000 บาทนะครับร่วมทอดกฐินนะครับ 1,000 บาทก็ยังเป็นแค่ 1,000 บาทนะครับส่วนสร้อยเนี่ยผมถือว่าเราร่วมบุญกันนะครับส่งให้ฟรีนะครับ1เส้นอีกเส้นนึงเราก็จะนำไปถวายองค์ปู่ย่าไว้นะครับก็ถ้าสนใจเดี๋ยวมีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ขึ้นก็ติดต่อไปที่คอลเซ็นเตอร์บอกว่าจะเป็นประธานร่วมทอดกฐินนะครับก็เราก็จะส่งนะครับสร้อยมอบให้1เส้นต้องเป็นประธานนะครับ 1,000 บาทนะครับส่วนถ้าใครอยากจะไปร่วมงาน29 10แจ้งมานะครับเดี๋ยวเราเหมารถไปกันไปร่วมบุญกันนะครับ29ถึงวันที่30ตุลาคมนี้นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอโขงเจียมวัดผาพระตูทองเราไปร่วมงานกันนะครับจะได้เห็นว่าเราทำจริงแล้วก็ไปสมโภชองค์ปู่ย่าที่เราสร้างเสร็จถือว่าเราเป็นเจ้าภาพจัดสร้างร่วมกันนะครับ3ปีเพิ่งจะเสร็จนะครับก็ถือว่าวาระได้ในปีหน้า
2023รวมเป็นเลข7พอดีเลยเลขท่านนะครับก็ถึงช่วงนี้แล้วขั้นด้วยเลขมงคลนิดหนึ่งนะครับผมอยากให้เลขหนังสือให้โชคกับท่านงวดวันที่16ตุลาท่านจะได้มีเงินนะครับร่วมบุญกับเราขอไปเลขชุดแรกก่อนนะครับเลขชื่อหนังสือเลย789นะครับอย่างที่บอกไปเลข7แทนเลของค์พญานาคเลข8องค์เทพแห่งโชคลาภเทพพระราหูนะครับเลข9องค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือทุกๆพระองค์เลยอยู่เป็นหมวดของเลข9 789ให้แยกออกมานะครับคุณจะกลับยังไงก็ได้นะ978 879อะไรก็ได้นะครับให้แยกออกมาเป็น78 79 89เลข3คู่นี้นะอีกชุดหนึ่งนะครับเลข72ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ถูกเยอะเลข79 72เนี่ยตอนที่ปีที่1ผมไปสร้างแต่ยังไม่เสร็จนะเริ่มสร้างผมก็ถูก72ถูกมา50ใบ79นะครับผมก็ถูก3ตัวท้ายนะนะครับ3ตัวท้ายเลข3ตัวนะครับถูกมาอีกแสนกว่าบาทนะครับฉะนั้นเลขพญานาคเวลาเราทำวาระสำคัญให้โชคตลอดฉะนั้น72เพราะเราสร้างองค์ปู่ย่านะครับแล้วก็ตอนแรกผมยังคิดว่าจะใส่เลข9หรือเลข8ดีขออนุญาตใส่เลข8แล้วกันเพราะว่าเป็นเลขครูบาอาจารย์ผมอีกองค์หนึ่งเป็นเลขแห่งโชคลาภ728นะครับชุดแรก789นะแยกออกมาเป็น78 79 89 728แยกออกมานะครับ7227นะเลข7พญานาคเลข2องค์ปู่ย่านะ7887เป็นเลขพระเสาหรือเลขพญานาคกับเลขพระราหูก็ได้เป็นคู่มิตรเป็นคู่เลข78เนี่ยนะครับเป็นคู่เขาเรียกเป็นมิตรกันนะครับเป็นเลขคู่มิตรนะครับแล้วก็เลข78ไปแล้วนะครับก็เหลือเลข28นะครับเลข28ก็คือเลข8 2ครั้งดับเบิ้ล88นั่นเองนะครับ728 72นะครับแล้วก็นะครับ78 28ฝากไว้คู่นึงนะครับ88นะครับเผื่อออกนะครับเลขเบิ้ลมานะครับก็ได้เลขมงคลชุดนี้นะวันที่16นี้ครูบาอาจารย์จะให้โชคแล้วก็เราจะได้ร่วมทำบุญกันถ้าได้โชคแล้วอยากจะเดินทางไปไหว้นะถึงวัดผาประตูทองอำเภอของเกียมก็แจ้งมาทางคอลเซ็นเตอร์นะครับเบอร์เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับเราก็บอกว่าอยากจะร่วมเดินทางไปกับอาจารย์ผมจะได้ดูซิว่าพอที่เอารถใหญ่ไปได้ไหมถ้ารถใหญ่ไม่ได้ก็ไปรถตู้กันนะครับนะครับก็ฝากบอกบุญไว้นะครับสร้างองค์ปู่ย่าพญานาคคราวนี้นะครับโดยจะผ่านทางหนังสือ789นะครับราคาเล่มละ 4,900 บาทนะครับแต่ถ้าร่วมบุญภายในเดือนตุลาเนี่ยเหลือ 2,900 บาทลดไปให้ 2,000 แถมนะครับเส้นนะครับสร้อยเส้นแรกที่ผมใส่เป็นจริงเป็นจังแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จมาเมื่อประสบความสำเร็จแล้วเราคิดว่าถ้าจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จแบบผมได้มีโชคมีลาภแล้วก็มีความแม่นยำในตัวเลขมีเซนต์ต่างๆนะให้ฟรีด้วยนะปกติ 2,000 บาทเพราะเส้นละ 1,000 อยู่แล้วให้ไป2เส้นแต่ขอเก็บไว้1เส้นเพราะอยากจะนำไปนะครับไว้ให้กับนะครับองค์ครูบาอาจารย์ของเราแล้วเราก็ตั้งจิตนึกถึงท่านได้ตลอดเวลานะครับก็หนังสือเล่มละ 2,900 สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับจะจัดส่งหลังจากที่ผมเอาหนังสือไปเข้าพิธีแล้วนะครับจะส่งให้เดือนพฤศจิกาเพื่อให้ทันปลายปีธันวาเพราะเดี๋ยวติดปีใหม่นะครับก็ในความเป็นจริงแล้วผมก็ตั้งใจจะทำแถมเดือนธันวาไปให้นะเพราะบางคนไม่ได้ซื้อเล่มที่แล้วก็เท่ากับว่าจะมีทั้งหมดนะครับปี2566อ่ะนะจะมีทั้งหมด24งวดเดือนธันวามีทั้งหมด3งวดนะครับแปลกนะเดือนธันวาเพราะว่าเขาปัดนะครับปัดงวดวันที่1นะครับมกรามาเป็นวันที่30ธันวาฉะนั้นเดือนธันวาจะมีงวดวันที่1ธันวา16ธันวาแล้วก็30ธันวานะครับจะมี3งวดแถมให้ไปอีกนะครับเดี๋ยวจะเข้าเล่มเพิ่มไปให้นะครับก็เท่ากับว่าเพิ่มได้กำไรไปอีก3งวดนะครับแต่ถ้าท่านซื้อหลังจากธันวาไปซื้อพฤศจิกาธันวาท่านต้องไปซื้อราคาเต็มแล้วนะครับ 4,900 แล้วเพราะว่าในช่วงตุลาเนี่ยถือว่าเราร่วมบุญกันสิ่งดีๆที่เราตั้งจิตที่เราจะทำบุญแล้วเราจะจัดสร้างองค์เทพซึ่งจะมีประชาชนที่ศรัทธาไปไหว้
นับพันนับหมื่นนับแสนคนเป็นอย่างต่ำเนี่ยนะครับบุญบารมีเราก็นะครับสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จจากการไปขอพรจากการที่ปู่ย่าท่านช่วยประทานพรเนี่ยนะครับมันก็เป็นอานิสงส์มาถึงเรานะครับในหนังสือเล่มละ 2,900 ที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าในความตั้งใจแล้วก็บุญกุศลที่ทำเนี่ยน่าจะไปเร่งผลให้ตัวเลขในหนังสือในแต่ละงวดนั้นมีพลังเกิดขึ้นมาเป็นความเชื่อนะครับแล้วแต่ท่านละกันแต่ถ้าท่านไม่สนใจหนังสืออยากเป็นประธานร่วมสร้างก็ปกติประธาน 1,000 อยู่แล้วแต่ผมจะมอบสร้อยในราคา 2,000 ให้นะครับก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์มาละกันนะครับก็ยังไงแล้วท้ายนี้อยากจะพูดถึงคลิปเลขนำโชคจากราศีนะครับผมจะจัดให้วันที่1พฤศจิกาหลังจากที่ผมได้ไปทอดกฐินที่วัดแล้วผมได้นำเงินไปมอบแล้วผมได้ไปทำพิธีแล้วผมได้ไปตั้งจิตบอกครูบาอาจารย์แล้วแล้วผมจะมาจัดให้แล้วผมมั่นใจนะครับว่าในงวด16ตุลาและงวดวันที่1พฤศจิกาเป็นต้นไปจะทำให้สมาธิผมมีโชคมีลาภมากขึ้นเราจะเริ่มกันตั้งแต่16ตุลาเลยแต่ไม่ได้ยังไม่ได้จัดคลิปนะแต่ว่าคุณแอดไลน์ได้เบอร์คอลเซ็นเตอร์ก็ได้ไปบอกเขาว่าขอเข้ากลุ่มเลขนำโชคจากราศีแล้วกันเพราะว่าผมมีผังให้แล้วแล้วผมอยากให้เอาผังนี้ไปซื้อหรือคุณเอาเลข789 728ไปซื้อก็ได้นะ78 79 89 72นะครับ28แล้วก็88ไปซื้อนะครับ6ชุดนี้เพราะว่าผมว่า16ตุลาคุณต้องมีโชคเพราะผมมั่นใจว่าเราจะได้ทำบุญร่วมกันคุณมีโชคคุณผมมั่นใจว่าคนไทยแล้วก็คนที่ดู YouTube ผมเนี่ยทำให้ผมมีวันนี้ได้เพราะว่าเขามีน้ำใจจริงไม่งั้นผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเลขเข้าเขาร่วมบุญมาตลอดเลยฉะนั้นผมมั่นใจว่า16ตุลาเนี่ยคุณมีโชคเดี๋ยวคุณก็ร่วมทำบุญกันบุญก็ต่อบุญยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสร้างเรายิ่งเจริญนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นประธานหรือเราจะสั่งหนังสือแต่ถ้าสั่งหนังสือก็ขอให้นะครับหนังสือมีทั้งหมด24งวดขอให้เข้าสัก15 16งวดเป็นต้นขึ้นไปอ่ะคุณมีกำไรแน่นอนถูกครึ่งหนึ่งคุณก็ได้นอกจากได้ทุนคืนแล้วคุณได้กำไรอยู่แล้วล่ะเพราะว่า24งวดถูก12งวดก็ผมว่าก็เก่งแล้วอ่ะไม่มีใครให้เลขถูกทุกงวดหรอกนะครับแต่ว่าถูกเกินครึ่งนี่ผมก็ว่าฝีมือแล้วล่ะนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเบอร์ขึ้นหน้าจอนะครับสำหรับท่านที่สนใจแล้วก็วันที่1นะครับผมก็จะจัดคลิปนะครับปลายเดือนตุลาให้แต่เพื่อจะให้ออกวันที่1เพราะว่าผมคิดว่าวันที่1เนี่ยผมยังอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับไปจัดพิธีนะครับที่องค์ปู่พลาเหล็กองค์พญานาคที่ผมมีส่วนร่วมสร้างให้กับวัดป่ากุดน้ำคำจังหวัดอำนาจเจริญวันที่1พฤศจิกาเขาจัดงานเฉลิมฉลองให้กับท่านเจ้าอาวาสเราก็ไปร่วมงานนะครับส่วนวันที่29 30ทอดกฐินที่วัดผาประตูทองอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี2วัดเลยนั้นบุญใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับก็หวังว่านะครับบุญนั้นจะกลับคืนสู่ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับพบกับผมนะครับเลขพลิกชีวิตนะครับใน EP 2เป็นเรื่องเล่าถึงองค์เทพนะครับพระราหูซึ่งทำให้ผมนะครับมาทำงานได้ตรงนี้อย่างเต็มตัวเลยทุกวันนี้ผมนะครับมีพิธีสวดโซฮาไหว้พระราหูทุกเย็นวันพุธนะครับพุธกลางคืนเป็นวันของพระราหูผมจัดทุกเดือนและทุกวันพูดด้วยนะครับก็ท่านที่ติดตามก็จะทราบดีนะครับก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสำหรับท่านที่รอคลิปเลขนำโชคจากราศีขอบคุณนะครับที่ยังติดตามตัวเลขเราอยู่แล้วผมมั่นใจว่าในปีหน้าเป็นต้นไปเลขผมจะปังแน่เพราะว่าตั้งแต่ปีแรกที่ผมทำพิธีแล้วก็จัดงานกฐินหรือทำบุญสร้างองค์พญานาคสร้างองค์พระราหูเนี่ยจะปังตลอดเลยในปีที่ผ่านมาผมอาจจะดับๆไปนิดเพราะว่าผมไปทำธุรกิจแล้วผมก็ขาดทุนเป็นล้านเลยนะครับผมก็ขาดทุนเป็นล้านเลยเพราะถ้าทำธุรกิจทีไรนะครับเหมือนมโนมันก็มโนจริงๆนะขาดทำธุรกิจทีไรไม่เคยได้กำไรเลยมีแต่จะขาดทุนแต่ถ้าทำอะไรที่เกี่ยวกับสายบุญแล้วยิ่งให้ยิ่งได้อันนี้ไม่เชื่อก็ผมก็พิสูจน์ด้วยตัวผมเองแล้วนะครับก็เลยไปเสียเวลาเตรียมงาน5เดือน6เดือนขาดทุนไปล้านก็ไม่มันขาดทุนไปแล้วแต่หมายถึงว่าจิตที่เรานะครับจะมาอยู่กับพลังแห่งตัวเลขกับครูบาอาจารย์หรื
โฟกัสที่เราเคยทำนะสมาธิเรามันก็หายไปครึ่งหนึ่งนะครับแต่ปีหน้ากลับมาเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าภายในสิ้นปีนี้มีงานบุญหลายงานที่นะครับต้องมีภารกิจที่รับปากให้สัจจะไว้ว่าจะทำให้เสร็จก็จะทำให้ได้ตามที่ได้รับปากกับครูบาอาจารย์ไว้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับสนใจหนังสือติดต่อได้เลยนะภายในตุลานะเพราะว่าเป็นทุกปีเลยนะครับเวลาเกินกำหนดเวลาท่านก็อยากจะได้ราคาที่เราลดซึ่งผมบอกแล้วว่าให้แค่เดือนตุลานะพฤศจิกาธันวาถ้าท่านสั่งแล้วมันจะเป็นราคาปกติแล้วอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนิดนึงเราก็อยากจะลดแหละแต่ถ้าลดไปกุมภามกรามีนาเขาก็จะต่อเราไปเรื่อยนะครับฉะนั้นคำว่าพิเศษมันคือช่วงเวลาตุลานี้เรามีกฐินเราอยากจะนำเงินตรงเนี้ยไปมอบให้กับทางวัดนะครับเพื่อที่จะได้ทำบุญกันนะครับก็สนใจก็รีบสั่งภายในเดือนตุลาแล้วกันไปร่วมทำบุญกันและท่านที่อยากจะเป็นประธานร่วมในการทอดกฐินก็ครับขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมมาตอนนี้แล้วนะครับใครที่ร่วมมา 1,000 ผมก็จะมอบสร้อยให้ใครที่ร่วมมา500จะร่วมอีก500ให้ครบ 1,000 ก็ได้นะครับเพื่อจะได้นำสร้อยไปใส่ผมอยากให้ทุกคนได้ใส่นะถ้าทุกท่านประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับผมจะดีใจมากเลยเพราะว่าผมรู้ดีว่าคนที่เป็นหนี้คนที่โดนรายวันทวงคนที่ครอบครัวแทบจะแตกแยกคนที่ซึมเศร้าคนที่มันมีหนี้มีสินแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้มันเป็นยังไงเพราะทุกอย่างผมเจอมาหมดแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกท่านผ่านจุดวิกฤตแบบนั้นไปให้ได้นะครับพบกับผมใน EP ที่2นะเลขพลิกชีวิตนะครับเราก็จะมีตัวเลขดีๆมาฝากรวมถึงเรื่องเล่าซึ่งมันเป็นความเชื่อและความศรัทธาส่วนบุคคลขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับพบกับผมได้ใหม่ใน EP 2กับรายการเลขพลิกชีวิตครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ